กเลยผมชอบพรรคก้าวไกลผมชอบคุณพิธาชอบคุณโรมนี่บอกตรงๆเลยนะนะแต่หมายถึงว่าผมไม่ได้ชอบทุกอย่างของพรรคก้าวไกลนะชอบเรื่องอุดมการณ์ผมไม่ต้องกระมิดกระเมียนไม่ต้องปิดบังใบหน้าใส่หมวกใส่แว่นตาดำเนี่ยผมบอกเลยผมเลือกพรรคก้าวไกลนะครับนะแต่ถามว่าผมเกลียดพวกรักสถาบันอะไรไม่เกลียดครับพวกอะไรสปปสเจอผมที่ศาลแพ่งศาลอาญาเขายังเข้ามาสวัสดีผมเลยยังมาถ่ายรูปกับผมเลยไม่มีครับผมไม่มีปัญหาอะไรใครจะรักเจ้ารักแผ่นดินรักสถาบันอะไรก็คุยกับผมได้ไม่มีใครเกลียดผมช่องท็อปนิวยังเชิญผมไปออกรายการเลยแต่ผมขี้เกียจไปงานเปิดตัวแล้วเขาก็เชิญผมผมไม่ได้มีปัญหากับท็อปนิวไม่ได้มีปัญหากับด็อกเตอร์มาริกาไม่ได้มีปัญหากับเลวัตแต้มนะครับไว้เว้ยไม่มีปัญหาแนวหน้าของใครอ่ะอัญชลีไพลีรักอะไรไม่มีปัญหาอัญชลีก็เคยเป็นเพื่อนผมเมื่อก่อนแล้วผมก็เคยเป็นทนายเขามาก่อนไม่เชื่อลองถามก็ดูเลยว่าจริงไหมพี่เดเป็นทนายเขามาก่อนผมก็มีแต่เพื่อนครับอย่างท็อปนิวผมก็ไปดูมาอย่างเมื่อวานเนี้ยไปดูนะเขาเอาบทความจากศาลยุติธรรมมาเรื่องครอบครองปลปักมันดีผมก็แชร์ไปที่หน้าเพจใครชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะส่วนความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกับผมก็ดูครับท็อปนิวเขาจัดรายการอะไรคุณกนกคุณธีระผมดูหมดเพราะว่าอะไรผมอยากได้ข้อมูลครบถ้วนและความเห็นต่างทางการเมืองคุณกนกคุณธีระเขาเชียร์รัฐบาลก็ว่ากันไปผมเชียร์ก้าวไกลก็ว่ากันไปมันก็อยู่ประเทศเดียวกันได้นะมันไม่ต้องไปทะเลาะกันตบตีกันเหมือนที่สยามเซ็นเตอร์ไม่ต้องนะครับผมไม่สนับสนุนความรุนแรงสปปสเจอผมก็ยกมือไหว้สวัสดีครับพี่เดไม่เชื่อลองไปถามก็ดูจริงป่ะเนี่ยเจอกันที่โรงอาหารเนี่ยไม่มีท็อปนิวเนี่ยเอ่ยชื่อเลยหลายคนเนี่ยลูกชายเพื่อนผมไอ้ยักษ์มันชื่อไอ้ยักษ์ตัวใหญ่ที่สุดในท็อปนิวไปถามเนี่ยไอ้ยักษ์มันก็ลูกเพื่อนผมนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอีสานชื่อดังตรงสนามก้าวปัญญานะน้องชายประพันธ์คุณมีประพันธ์คุณมีแกนนำเสื้อเหลืองกับเพื่อนผมไปถามดูสิไอ้ยักษ์มาอยู่ท็อปนิววันนี้คืนดีมันก็มาหามันก็มาสัมภาษณ์ไอ้แซกนะแซกท็อปนิวก็มาผมไม่มีครับคือเราเนี่ยเวลาเราติดตามข่าวสารบางคนนี่บ้าชิบหายเลยรักชาติรักแผ่นดินรักเจ้ารักอะไรก็ได้ใครอยู่ตรงข้ามก็ด่าเขาอย่างเดียวจะไปด่าเขาทำหาเดี๋ยวมาเลงแดดได้หาผมได้ดูหมดเนี่ยนะพวกสปปสเขาประท้วงอะไรเราก็ฟังเนี่ยสปปสพวกไม่ชอบทักษิณเขาก็ไปรอที่ไอ้อะไรวะที่โรงพยาบาลตำรวจเขาก็บอกต่อต้านการยกโทษให้ทักษิณต่อต้านการพักโทษผมก็ฟังนะฟังหมดนะผมว่ามันมีข้อดีหมดนะทุกคนนะความเห็นต่างทางการเมืองผมฟังนะเปิดฟังหมดบางคนบอกไม่ฟังแล้วกูไม่ชอบไอ้พวกนี้ไอ้พวกหนวดพวกนักเลงอะไรต่างจุดแข็งจุดดีก็มีเขารักเจ้ารักแผ่นดินก็เรื่องของเขาเราก็ฟังไว้นะส่วนคนที่อยากจะแก้มาตรา112เราก็ฟังไว้ผมฟังหมดฟังทุกคนในสังคมผมว่าถ้าบ้านเมืองเนี่ยมันมีเวทีมันมีสถานที่ปลอดภัยให้คนเหล่านี้ได้พูดคุยกันนะมันก็ไม่ต้องตีกันไม่ชกกันไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงไม่ต้องไปด่ากันดีนะครับผมดูหมดครับดูทั้งไว้ก็ดูท็อปนิวก็ดูอาจารย์ศิโรจน์ก็ดีดูอาจารย์ศิโรจน์แกก็พูดดีไว้ก็ดีพวกที่ชอบทักษิณก็ดีเมื่อวานนี้คุยกับสสเพื่อไทยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยปปช.เนี่ยล้ำเส้นหรือเปล่านะอดีตสสเพื่อไทยก็คือท่านอนุรักษ์ดร.อนุรักษ์เขาเป็นลูกความผมบอกพี่อนุรักษ์อดีตสสเพื่อไทยนะครับเขาก็วิจารณ์ปปช.นะดร.อนุรักษ์บอกว่าเอ้ยปปช.ล้ำเส้นไหมนะในการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายดิจิตอล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยนะครับผมดูเขาให้สัมภาษณ์ผมยังแชร์มาเลยไอ้คนนี้เขาอยู่พรรคเพื่อไทยผมก็แชร์นะเขาบอกเนี่ยเฮ้ยปปช.ล้ำเส้นไหมคุณมีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ทุจริตเลยแล้วคุณจะไปตรวจสอบอะไรนะดร.อนุรักษ์เนี่ยอดีตส.ส.เพื่อไทยคุณจะไปตรวจสอบเขาทำไมแล้วคุณจะไปชี้แนะที่อะไรเขาได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นผู้บริหารประเทศส่วนคุณมีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตดร.อนุรักษ์เขาว่าอย่างนี้ผมบอกเอ้ยดีนะเออมันน่าคิดนะปปช.มันใช่หน้าที่คุณหรือเปล่าคุณมีหน้าที่ดำเนินคดีทุจริตแล้วคุณมีหน้าที่ในการที่จะไปชี้นำเขาไหมเอ้ยมึงต้องทำแบบนั้นแบบนี้เองจะแจกแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้เนี่ยมันใช่หน้าที่ปปช.ไหมผมบอกเออเฮ้ยล้ำเส้นไหมล้ำเส้นไหมรัฐบาลเพื่อไทยต้องเชื่อไหมเออต้องเชื่อปปช.ไหมถ้าถามผมนะไม่จำเป็นต้องเชื่อนะ
เอ้ยผมก็ฟังแล้วก็เป็นมุมมองอีกอย่างนะเออฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่เชื่อพรรคเพื่อไทยก็มีโอกาสติดคุกนะเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยก็ต้องรับผิดชอบเองผมว่ามึงก็มองในมุมมองของดร.อนุรักษ์ก็อดีตส.ส.เพื่อไทยบ้านใหญ่มุกดาหารเอ้ยผมก็แชร์มานะผมก็เออดีไว้เออคุณจะมาขัดขวางอะไรของหาเสียงไว้เขาจะแจกคนละหมื่นนะอะไรทำนองเนี้ยเนี่ยมีคนบอกเนี่ยลุงตู่ยังแจกได้แล้วทำไมเพื่อไทยแจกไม่ได้เอ้ยผมฟังแม่งก็เข้าท่านะคือผมฟังหมดนะนะฟังหมดแต่จะไม่ฟังอยู่เรื่องเดียวที่แม่งด่าอย่างเดียวไม่มีสาระหาเลยไอ้พวกนี้ผมไม่เอาพวกไร้สาระเล่นแต่เรื่องส่วนตัวเขาหนีทหารหนีทหารไอ้พวกนี้ผมไม่ฟังหรอกแม่งไร้สาระไปไล่สสก้าวไกลทีละคนคนนี้หนีทหารคนนี้หนีทหารคนนี้เตะเมียคนนี้เมาแล้วขับไอ้พวกนี้ผมว่าแม่งไร้สาระไร้สาระอันนี้ผมไม่ชอบผมบอกตรงเลยผมไม่ชอบแต่ผมไม่เอ่ยชื่อใครแล้วกันคือควรจะเน้นว่าเออทุจริตคอร์รัปชันนะสสคนนี้ไปโกงชาวบ้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าสสคนนี้มีเมียหลายคนมีเมียน้อยเตะเมียน้อยเมาแล้วขับหนีทหารอะไรพวกนี้ผมบอกไม่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ค่อยได้ประโยชน์หรอกผมไม่ค่อยชอบแต่ผมไม่ได้บอกว่าหมายถึงใครนะผมไม่ค่อยชอบนะผมอยากจะให้แบบเฮ้ยไอ้นี่สสคนนี้ไปตบทรัพย์นะไปเป็นผู้มีอิทธิพลไปทุจริตไปโกงรับเงินใต้โต๊ะอย่างเงี้ยผมอยากจะให้เน้นตรงนี้มากกว่าไอ้สสคนไหนมีเมียหลายคนนะหนีทหารกินเหล้าดึกนะลืมจ่ายลืมจ่ายค่าโฟดาอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าจะนำเสนอมันจะได้อะไรหรือเปล่ามันอาจจะได้ตังค์นะเพราะรับจ้างเข้ามาคือส่วนใหญ่พวกนี้ส่วนใหญ่รับจ้างมานะแต่ว่าตรวจสอบยากเพราะอะไรไหมเพราะว่าเขารับเป็นเงินสดถ้าไปรับเป็นเงินสดก็บิตคอยน์อ่ะไอ้ที่จะโอนเข้าบัญชีไม่มีหรอกสมัยนี้ก็ต้องใช้บัญชีม้านะครับนะครับนะเข้าใจนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราติดตามข้อมูลข่าวสารอันไหนมีประโยชน์ก็ตามเถอะครับไม่ต้องไปรังเกียจก็แล้วช่องท็อปนิวช่องมัลลิกาช่องอันเทลีช่องไวน์อะไรต่างๆดูหมดอ่ะผมดูหมดอ่ะสปปสรักเจ้ารักแผ่นดินฝ่ายแก้มาตรา112ผมดูหมดมันข้อมูลจะได้ครบนะครับนะครับอันเนี้ยก็ฝากไว้นะครับจีระหนีทหารไหมเอาไม่ทราบนะครับก็ยังไม่เห็นมีใครไปจับเขาเนี่ยครับถ้าเขาหนีทหารก็ตำรวจไปจับสิครับสส8ริ้วบ้านเดียวกับผมเนี่ยนะไม่ใช่มาประกาศจับประกาศแจ้งความกันทางมือถือนะครับถ้าจีระเขาทำผิดจริงนะทหารจะอยู่เฉยทำไมนะครับไปจับมาเลยครับนะบทลงโทษก็มีอะไรก็มีก็ออกหมายจับหมายเรียกเขาดิไม่ใช่มานั่งแถลงข่าวประกาศจับกันทางมือถือนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับถ้าทำผิดปิงไปจับมาเลยครับอย่ามาประกาศจับกันทางมือถือเลยครับผมไม่เห็นมีใครติดคุกสักคนจุกรูจุกรูใครอยู่เบื้องหลังพวกรักแผ่นดินรักเจ้าอะไรต่างไม่รู้ผมไม่รู้ใครอยู่เบื้องหลังไม่รู้เหมือนกันน่ะใครแม่งจะไปยอมรับน่ะนักการเมืองแค่เอารูปถ่ายเอาอะไรต่างๆมานำเสนอในสภาก็เต้นผางแล้วยังดูพี่ชาดาให้แกเต้นเลยแกโกรธชิบหายเลยไอ้โลมไปดันเอารูปนี้มาขึ้นได้ยังไงแล้วพี่ก็เสียหายหมดสิคนก็เข้าใจว่าพี่ไปอยู่เบื้องหลังพวกรักเจ้ารักแผ่นดินความจริงพี่ไม่ได้ไปอยู่เบื้องหลังบางคนบอกพี่อยู่เบื้องหน้าเฮ้ยไม่ใช่ใครๆถ่ายรูปก็มาถ่ายหมดพี่ถ่ายทุกคนพี่เป็นคนดังนะไปล้านๆมาถ่ายกับพี่เพราะพี่เป็นคนดัง ฉายาเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้เมืองไทยนะคนชอบชาดาก็มีคนไม่ชอบก็มีมันมี2 อย่างอ่ะธรรมดาแล้วพี่ชาดาก็ต้องทำใจล่ะพอรูปแกขึ้นแล้วไปถ่ายคู่กับพวกรักเจ้ารักแผ่นดินรักชาติรักแผ่นดินอะไรเนี่ยนะพี่ชาดาก็เลยโกรธเลยเพราะอะไรคนก็รู้อ๋อที่เอะอะวายๆก็เพราะแบบนี้เองหรือเปล่านะคุณชาดาบอกคนถ่ายรูปกับผมเป็นล้านคนไม่รู้แกนับยังไงถึงล้านคนนะผมยังไม่ถึงนะผมว่าผมก็ดังนะไปไหนก็มีคนถ่ายรูปหมดนะเนี่ยไปกินข้าวกินข้าวต้มไปนั่งกินไวน์ไปอะไรคนก็ถ่ายรูปหมดนะตั้งแต่แม่บ้านรปภ.เลยถ่ายหมดครับขึ้นเครื่องบินก็ถ่ายไปต่างประเทศก็ถ่ายผมก็ไม่รู้มันถึงล้านคนหรือเปล่าคุณชาดาบอกถ่ายไปแล้วล้านคนสงสัยแกจดทุกครั้งเนี่ยเวลาใครถ่ายปุ๊บเอาจดไว้ไอ้หนูจดไว้อ่ะ1 ล้านคนละแกคงจดไม่หมดครบ1 ล้านคนแล้ว